มอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตรีเนตรเหมือนอย่างที่เคยเชื่อมั่นในตัวผมและผมเชื่อว่าตรีเนตรลูกสาวผมนี่จะรับผิดชอบตำแหน่งประธานกรรมการของเดอะเลเจนด์ได้ดีแน่นอนฉันทำงานที่อเมริกามานานพอฉันเข้ามาตึกที่นี่ฉันรู้สึกว่าฉันอบอุ่นขึ้นมาทันทีเพราะว่าตอนเด็กๆฉันวิ่งเล่นอยู่ในนี้จนคุณพ่อต้องดุว่าสถานที่นี้มันเป็นของผู้ชายไม่ใช่สถานที่สำหรับผู้หญิงฉันก็คิดว่าคุณพ่อจะไม่ให้ฉันทำงานที่นี่ซะแล้วแต่จริงๆแล้วค่ะนั่นคือบททดสอบของคุณพ่อคุณพ่อต้องการผลักให้ฉันไปสู่โลกภายนอกแล้วนำประสบการณ์มาทำให้ The Legend แข็งแกร่งขึ้นคุณพ่อคะเน่จะไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวังค่ะพอพี่เน่ได้ตำแหน่งประธานกรรมการไปเนี่ยทั้งแกแล้วก็ลิตาเนี่ยคงจะยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเร็วๆนี้แน่นอนผมเข้าใจครับท่านคุณพ่อโอเคไหมคะตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกหลังจากนี้สิน่ากลัวฉันขอสั่งพวกแกสองคนเลยนะต่อจากนี้ไปทำอะไรให้ระวังตัวอย่าให้มีเรื่องอะไรเสียหายเด็ดขาดถ้าพี่เนตรู้เรื่องพวกแกสองคนพี่เนตรใช้เรื่องนี้มาเล่นงานฉันแน่แล้วถ้าเราพลาดเมื่อไหร่ทุกอย่างที่เราทำมาก็เท่ากับศูนย์เปล่าจำเอาไว้ด้วยพี่จิพี่จิไม่รู้จริงๆหรอว่าคุณตีเน่จะเข้ามารับตำแหน่งประธานอะจะไปรู้ได้ยังไงเล่าก็ก่อนหน้านี้คุณจักยังมั่นใจอยู่เลยว่าถ้าได้ขึ้นเป็นประธานจะเลื่อนตำแหน่งให้คนนั้นคนนี้อยู่เลยแต่มันก็แปลกจริงๆนะพี่จู่ๆพี่สาวที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับบริษัทเลยแต่ได้เข้ามารับตำแหน่งประธานซะงั้นอะมันแปลกมากอะเหมือนว่าคุณโชคชัยกำลังไม่พอใจคุณจักรชัยอยู่แต่มันก็อาจจะเป็นปัญหาภายในครอบครัวเขาที่พวกเราเองก็ไม่รู้ก็ได้อะแต่ยังไงก็ตามนะเราไม่มีทางรู้เลยว่าคุณตรีเนตรเป็นคนยังไงแนวทางการบริหารเป็นแบบไหนแล้วจะมีผลอะไรกับทีม VIP หรือเปล่าเราต้องเตรียมรับมือให้ดีเอ้ยเตะหมูเข้าปากมาชัดๆถ้ามองโลกในแง่ดีเนี่ยคุณเนตรเนี่ยก็อาจจะไม่น่ากลัวถ้าคุณจักนะครับเพราะถึงยังไงก็เป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องในบริษัทถ้าคุณจักแกยังไม่รู้จักพี่สาวฉันดีพอในบรรดาพี่น้องทั้ง3คนเนี่ยนะพี่เนตรเนี่ยแหละที่เหมือนพ่อที่สุดทั้งฝ่ายการตลาดของคุณยุทธชัยแล้วก็ทีม VP ของคุณจักรชัยเนี่ยยังไม่ได้ส่งข้อมูลยอดขายไตรมาสล่าสุดมาเลยครับอ้างว่ากำลังเตรียมข้อมูลอยู่ข้อมูลคลิกไม่กี่ครั้งก็มาหมดแล้วที่ไม่ส่งให้คนต้องการขัดแข้งขัดขาฉันมากกว่าน้องฉันก็หัวงอกกันหมดแล้วยังไม่รู้จักตัวส่วนเรื่องการร้องเรียนการลาออกรวมไปถึงการย้ายคนเนี่ยผมได้ขอข้อมูลจากฝ่ายบุคคลมาให้แล้วนะครับมีอะไรน่าสนใจไหมคำสั่งย้ายรินนาราครับรินนาราผู้จัดการทีม VIP นี่ครับเอาหรองั้นเดี๋ยวฉันกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูแพรจ้ะเหมือนเดิมค่ะจ้า
ฉันเลี้ยงเองสวัสดีค่ะท่านประธานท่านประธานจะให้ลินสั่งอาหารจากข้างนอกเข้ามาให้เพิ่มเติมไหมคะไม่ต้องแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแล้วอีกอย่างเลิกเรียกฉันว่าท่านประธานได้แล้วเรียกฉันว่าตรีเนตรหรือว่าเนตรก็ได้ฉันดูเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างขนาดนั้นได้เหรอไม่ใช่แบบนั้นนะคะเป็นถึงท่านประธานแต่เข้ามานั่งทานอาหารในฟู้ดคอร์ทของพนักงานแบบนี้ไม่มีใครคิดแบบนั้นแน่นอนค่ะรู้จักพูดแบบนี้ลูกค้าถึงได้ติดใจทีม VIP กันมากจนเป็นทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดฉันคงต้องขอเรียนรู้เรื่องงานจากลินนั่นแหละลินต่างหากล่ะคะที่ต้องขอคำแนะนำจากคุณเนตรแล้วก็ที่ทีม VIP มีผลงานที่ดีไม่ใช่พอลินคนเดียวหรอกค่ะแต่ทุกคนในทีมมีความสามารถมากๆจริงๆค่ะเป็นถึงผู้จัดการจะเอาเครดิตเข้าตัวเองก็ได้ไม่จําเป็นต้องยกย่องทีมหรอกทุกคนในทีมช่วยเหลือลินจริงๆค่ะเป็นเพราะทุกคนในทีมค่ะรักทีมขนาดนี้ทําไมถึงอยากย้ายไปอยู่ภูเก็ตฉันเห็นคำสั่งย้ายรินฉันก็เลยสงสัยว่าทำไมคนเก่งๆอย่างรินถึงย้ายไปอยู่ที่นั่นทั้งที่แฟนก็อยู่ที่นี่รินแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ค่ะแล้วรินไม่เสียดายผลงานที่ทำไว้กับทีม VIP งั้นหรออาจจะเป็นเวลาที่รินต้องพิสูจน์ตัวเองอะค่ะว่าไม่ได้จมอยู่กับความสำเร็จในอดีตข้าวเถอะค่ะโอเคคุณจักรชัยเรียกพบที่ห้องด่วนครับเชิญครับเข้ามาเมื่อกี้คุณคุยอะไรกับพี่เนตรบ้างคุยเรื่องเดอะเลเจนด์ทั่วไปค่ะผมแน่ใจนะว่าคุณไม่ได้หักหลังผมไปร่วมมืออะไรกับพี่เนตรทำไมถึงคิดว่าลินจะทำอย่างนั้นล่ะคะคุณไม่ได้พูดเรื่องทีม VIP กับพี่เนตรใช่ไหมคุณเนตรเขาสงสัยค่ะว่าทำไมลินถึงจะย้ายไปภูเก็ตสงสัยว่าทำไมคุณจักรชัยถึงสั่งย้ายลินแล้วคุณบอกพี่เนตรว่าอะไรลินไม่ได้บอกคุณเนตรหรอกนะคะว่าลินถูกย้ายไปแบบไม่เต็มใจเลยแต่ถึงลินไม่บอกคุณเนตรเขาดูสงสัยอยู่ดีค่ะไม่แน่เหมือนกันนะคะถ้าคุณเนตรเขาขุดคุยต่อไปเรื่อยๆเขาอาจจะเจอหลักฐานก็ได้ว่าสาเหตุที่ถูกสั่งย้ายเป็นเพราะลูกของคุณจักรชัยอ
ไปก็ไม่ต้องย้ายผมจะยกเลิกคำสั่งเองขอบคุณค่ะดูเหมือนว่าการที่คุณเนตรขึ้นเป็นประธานบริษัทจะมีผลดีกับลินมากกว่าคุณจักรชัยนะคะขอแทนคุณด้วยความหวังดีนะรินคนอย่างพี่เนตรไว้ใจไม่ได้เด็ดขาดเพราะเขาไม่เคยหวังดีกับใครจริงหรอกไม่ต้องห่วงลินเรื่องนั้นหรอกค่ะลินเรียนรู้กับคุณจักรชัยมามากพอแล้วจริงๆขอตัวนะคะ